สวัสดีครับผมกิจจวัฒน์ไทยแลนด์วิดีโอชุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการดึง CS เข้ามาใช้งานนะครับซึ่งในบทที่แล้วเนี่ยเราจะดึงโดยการใช้งาน CS แบบนี้นะครับก็คือใส่ลิงก์ Type ประเภท Text CS Style Sheet อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ามันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับโดยการใส่ add import นะครับคำสั่ง add import นะครับเป็นตัวดึง CS เข้ามาใช้งานแทนรูปแบบนี้นะครับแทนรูปแบบนี้ผมรีวิวก่อนนะครับนะตัวที่ดึงเข้ามาจะเป็นสีเทาตัวนี้นะครับเป็นสีเทาตัวนี้คุณท่านทำการลบตรงนี้ทิ้งนะครับลบที่ดึง external ทิ้งผมจะทำการเขียน import นะครับโดยทำการใส่เข้าไปในส่วนของ style นะครับ style โดยมีโครงสร้างแบบนี้ครับ add import นะครับ URL นะครับ URL วงเล็บเปิดวงเล็บปิดสเปซคอมมอนปิดนะครับข้างในนี้เป็นชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ที่จะทำการ import นะครับผมตั้งเป็น import.cs อย่างเงี้ยแปลว่าไฟล์เนี้ยมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับตัวนี้นะครับถ้ามันอยู่นอกโฟลเดอร์ก็ใส่แบบทั่วไปอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้นะครับแต่นี่มันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็เป็น import.cs ลองดูว่าตรงนี้มันจะเป็นสีเทาอย่างเดิมไหมนะครับผมลองลบก่อนลองลบก่อนลองพรีวิวก่อนนะครับตอนนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำผมทำการเพิ่มเข้ามานะครับทำการเพิ่ม add import เข้ามาแล้วก็ดึงไฟล์ import.cs เข้ามานะครับซึ่ง import.cs เนี่ยก็ทำการเซต h3 เท่ากับสีเทาไว้แล้วนะครับไว้แล้วลองดูกันว่ามันจะได้ผลอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่เป็นเหมือนกับว่าเราทำการดึง CS เข้ามาใช้งานโดยใช้คำสั่ง add import นะครับแทนการใช้ลิงก์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำให้โค้ดเนี่ยมันสั้นลงกว่าเดิมนะครับสั้นลงกว่าเดิมนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆครับ